ขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติยังเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่พบความพยายามในการที่จะนำรถที่ถูกขโมยมาส่งไปขายต่อยังต่างประเทศครับและที่ดูจะท้าทายก็คงจะเป็นกลวิธีของขบวนการเหล่านี้แหละครับถ้าดูจากกราฟิกนี้นะครับก็จะเห็นเรื่องของสถานการณ์การโจรกรรมรถที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค4เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับพื้นที่รวมแล้ว12จังหวัดเป็นสถิติที่สปจร.รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2565จนถึงพฤศจิกายน2566รถสูญหายมากที่สุดที่จังหวัด101รองลงมาคือขอนแก่นแล้วก็สกลนครปลายทางส่วนใหญ่ก็จะถูกนำไปขายต่อนำออกนอกประเทศด้วยครับทำให้ที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4สั่งการให้ตำรวจในแต่ละสถานีหาวิธีในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถในที่สาธารณะหอพักรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนดูแลทรัพย์สินของตัวเองครับการนำรถไปจอดดูมหรสพต่างๆเหล่านี้นะครับควรมีมาตรการในการป้องกันทรัพย์สินของท่านนะครับโดยละเอียดนะครับค่ะเพราะว่านี่ก็คือเป็นอีกช่องทางที่เข้าสู่กระบวนการโจรกรรมครับใช่ครับแล้วมีอีกทางนึงอ่ะผมบอกว่าอย่างเงี้ยนอกเหนือจากการที่รถถูกลักไปจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีประชาชนซึ่งอาจรู้เข้าไม่ถึงการเนี่ยนะครับไปเอารถมาออกมาก่อนแล้วก็ไม่ผ่อนชำระต่อนะครับก็อาจจะเป็นช่องทางในการเอารถเนี่ยไปแลกเงินอย่างเงี้ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับอย่างนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับส่วนสถิติการโจรกรรมรถยนต์พบว่ามีไม่มากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะพบว่าถูกนำไปจำนำซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มขบวนการก็จะนำรถยนต์เข้าสู่กระบวนการปลอมแปลงเอกสารก่อนจะนำส่งไปขายต่างประเทศตามออเดอร์ที่ได้รับมาครับแต่ล่าสุดเนี่ยพบว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการครับไม่นำเข้ารถมาตามช่องทางธรรมชาติแต่พบว่าใช้รถที่ไม่ติดไฟแนนซ์ออกตามช่องทางตามกฎหมายนี่แหละครับที่ถูกต้องซึ่งมันก็ยากต่อการควบคุมเหมือนกันล่าสุดตำรวจภูธรภาค4อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลกลุ่มนายทุนกลุ่มผู้รับจ้างทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อหาความเชื่อมโยงในการกระทำความผิดแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนในการที่จะไปตรวจสอบรถแล้วก็เอกสารที่อาจจะมีการอำพรางข้อมูลนำออกนอกประเทศซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายครับ